Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2022ซีรีส์ปิติแห่งการรับใช้ผู้อื่นวันที่5มองผู้อื่นและตัวเองดังที่พระเจ้าทรงมองพระคัมภีร์มาระโกบทที่12ข้อ31ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับ2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้การแสดงออกขั้นสูงสุดว่าเรารักพระเจ้าลึกซึ้งแท้จริงแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นอีกนัยยะหนึ่งคือพระคัมภีร์กล่าวว่าแท้จริงแล้วเราจะต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและใครคือเพื่อนบ้านของเราล่ะเพื่อนบ้านของเรานั้นรวมไปถึงคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยคนที่มีมุมมองหรือทัศนคติแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงคนที่มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์หรือระบบความเชื่อที่แตกต่างออกไปคนที่เรากลัวคนที่เราตัดสินใจหรือสรุปเหมารวมไปแล้วคนที่เราไม่เคารพคนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเราเองปัญหาพื้นฐานที่ทำให้เราไม่รักผู้อื่นคือเรากลัวว่าพระเจ้าจะมองเราในแบบที่เรามองตัวเองเป็นความกลัวในแบบที่เรารู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเรากลัวเพราะเรารับรู้ถึงความอ่อนแอและความล้มเหลวทั้งหมดของตัวเองเรากลัวว่าพระเจ้าทรงมองเราเช่นนั้นซึ่งความกลัวนี้กั้นผู้คนให้ออกห่างจากการอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าห่างไกลออกไปเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขามองเห็นในตอนนี้คือตนเองได้ตกหล่นและขาดจากพระสิริของพระเจ้ามาไกลแค่ไหนแล้วแต่มีข่าวดีสำหรับเราค่ะข่าวดีที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่4ข้อ19กล่าวว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรักเราแล้วพระองค์ทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะถูกก่อร่างอยู่ในครรภ์มารดาธรรมชาติเก่าของเราตัวเก่าที่ไร้ซึ่งสิ่งดีได้ถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์บนกางเขนแล้วบัดนี้เรามีธรรมชาติใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในพระคริสต์เป็นชีวิตใหม่ที่เราได้เป็นที่รักของพระเจ้าเมื่อเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนเราก็จะแสดงความรักแบบเดียวกันนี้กับทุกคนที่พบเจอได้นั่นหมายความว่าเราจะมองผู้คนแต่ละคนแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมองเราและนั่นหมายความว่าเราจะยอมรับพวกเขาแบบที่พระเจ้าได้ทรงยอมรับเราพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อ12กล่าวว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้ากาลาเทียบทที่6ข้อ2จงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองและผู้อื่นให้เป็นดั่งที่พระเจ้าทรงมองได้ผ่านการทำสิ่งใดบ้างมีมุมมองต่อตนเองหรือผู้อื่นมุมมองใดที่เราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราก่อนเราขอบคุณที่พระองค์ทรงมองเราทั้งภายนอกและภายในและทรงรักเราอย่างที่เราเป็นเราขอบคุณที่แม้เรายังบาปอยู่พระเจ้าก็ทรงยอมตายเพื่อให้เราได้กลับคืนดีกับพระบิดาขอทรงช่วยเราให้ได้มีสายตาแบบเดียวกับพระองค์เพื่อเราจะมองเห็นรักยอมรับทั้งผู้อื่นและตัวเราเองได้อย่างที่พระองค์ปรารถนาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ